ซึ่งมาร่วมขบวนชาวต่างชาตินะคะคอสมีนะคะลดลงไปไม่เพียงพอต่อถนนข้าวเหนียวเหลืองในครั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่สร้างสรรค์นะครับเศรษฐกิจรากหญ้านะครับซึ่งถือว่าเป็นรากแก้วของเราโดยกระทรวงวัฒนธรรมเองนะครับซึ่งวันนี้มีผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดก็มาร่วมด้วยตรงนี้เองเนี่ยเราพยายามที่จะได้ช่วยกันที่จะประชาสัมพันธ์นะครับในการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีของแต่ละพื้นที่เนี่ยออกมาเพื่อที่จะให้เกิดการสร้างรายได้การกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพ่อค้าแม่ขายนะครับแล้วก็สร้างสิ่งที่ทำให้ประชาชนที่ปัจจุบันอาจจะไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ก็สามารถที่จะมาเดินเที่ยวนะครับในพื้นที่ของเราดังนั้นเนี่ยการจัดงานนะครับกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เย้นะคะขอเชิญทุกท่านร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกันค่ะ